นั่งคุยอยู่ตรงนี้จนแดดล่มลมตกแล้วค่ะเพื่อนๆก็จะมาพูดถึงชีวิตที่นี่นะคะถ้าไม่มีเพื่อนมีคนไทยเพื่อนกันก็จะเหงานะคะเพราะว่าเรามีแต่แฟนเราที่บางทีเราพูดภาษาเยอรมันไม่เก่งก็สื่อสารกับเขาคุยกับเขาไม่ได้ทุกเรื่องนะคะมันก็ทำให้เกิดความเหงาอะค่ะยังไงก็อยู่เมืองไทยก็หันไปทางไหนก็มีสังฆเชิญเดินไปทางไหนเราก็รู้จักคนไปหมดค่ะสวัสดีทักทายกันอยู่ที่เมืองดอยเมืองเยอรมันนี่แหละค่ะออกไปไหนก็มีแต่คนต่างชาตินะคะคือบางทีถ้าเราเป็นคนไม่พูดไม่เก่งหรือไม่กล้าพูดเงี้ยเราก็ไม่ค่อยกล้าไปทักเขาคือกลัวพูดไม่ถูกพูดผิดคือดิฉันมาอยู่นี่ก็ยังไม่มีเพื่อนที่เป็นคนต่างชาติเลยค่ะนอกเพราะว่ามีความรู้สึกว่ากลัวเราพูดไม่ถูกกลัวเขาไม่เคยนัดไปไหนกับเพื่อนๆหรือว่ามีเพื่อนต่างชาตินะคะค่ะมาอยู่นี่ก็ยังไม่มีเพื่อนต่างชาติหรือว่าไปไหนกับเพื่อนๆที่เป็นคนต่างชาติเลยค่ะเพราะว่าบางทีเราพูดไม่เก่งคือเราอาจจะคิดเองอย่างครอบครัวของแฟนเนี้ยก็จะมีลูกมีพี่มีน้องเวลาวันครอบครัวเขาก็จะมานั่งสังสรรค์กินอาหารกันดื่มคุยกันเล่นกันเขาก็จะคือเขาก็จะนานๆหันมาคุยกับเราสักทีแต่เขาก็มีมารยาทดีนะคะก็คุยกับเราแต่บางทีเราก็คุยได้เฉพาะคำสั้นๆนะคะคือจะคุยเป็นเรื่องเป็นราวลึกๆมากไม่ได้เขาก็จะคุยจะเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็คุยของเขาแล้วก็ฟังออกมั่งไม่ออกมั่งเนี้ยมันก็บางทีความอึดอัดมันก็มีนะคะบางทีความอึดอัดมันก็มี ซึ่งเราถ้าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดไม่ชอบเล่นไม่ชอบอะไรอยู่แล้วอย่างนี้มันก็นะยิ่งไปกันใหญ่บางทีก็รู้สึกว่าเขาจะมาคุยอะไรกับเรามากคือทำให้เราแบบไม่อยากที่จะไปมีเพื่อนคนต่างชาติเพราะว่าความรู้สึกแล้วว่ากลัวเขาจะรำคาญเราคือความคิดของเราไปเองนะคะว่าเขาจะแบบรำคาญเราไหมเราพูดไม่รู้เรื่องเราพูดไม่เป็นก็กลายเป็นว่าไม่อยากจะไปมีเพื่อนกับคนที่ต่างชาตินี่ค่ะก็มีแต่เพื่อนคนไทยแต่มันก็เป็นอะไรที่คิดที่ผิดนะคะแต่ถ้าเรามีเพื่อนถ้าเราคบแต่คนไทยเราก็จะไม่ได้ภาษาเยอรมันเพราะว่าเราจะพูดแต่ภาษาไทยคือสิ่งที่ถูกต้องเราควรที่จะมีเพื่อนที่เป็นคนเยอรมันแล้วก็จะต้องแบบว่ากับคนไทยเนี่ยช่วงที่เรายังพูดไม่เก่งเนี่ยเราต้องคือเจอกันให้น้อยซึ่งดิฉันนี่ไม่เคยเลยค่ะคบแต่คนไทยตลอดไม่มีเพื่อนต่างชาติเลยค่ะแล้วทุกวันนี้ก็พูดภาษาเยอรมันไม่เก่งจนแฟนบ่นตลอดนะคะตอนที่ไปโรงเรียนนั่นไม่รู้จบมาได้ยังไงนะคะเบสวาย
คือที่นี่ต้องเอาจะต้องเรียนจบให้ได้เพื่อที่จะเอาใบเนี่ยค่ะไปทำพาสปอร์ตของประเทศเยอรมันนะคะซึ่งดิฉันก็ได้ทำเรียบร้อยแล้วเป็นได้พาสปอร์ตสื่อ2สัญชาติซึ่งไปคุยให้เพื่อนฟังเพื่อนก็จะงงมากค่ะว่าดิฉันทำมาได้ยังไงค่ะมาพูดต่อเพื่อนก็จะงงดิฉันก็งงตัวเองเหมือนกันว่าดิฉันนี่เรียนจบผ่านมาได้ยังไงขนาดไปสมัครงานเนี่ยเขายังบอกเธอต้องกลับไปเรียนใหม่นะคือเธอพูดไม่รู้ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดิฉันก็ยอมรับขนาดภาษาไทยดิฉันก็ยังพูดไม่ค่อยจะชัดแต่ดิฉันก็เรียนจบเบสวายมาผ่านจุดนั้นมาได้แล้วก็เรียนกฎหมายพื้นฐานของเมืองที่เมืองเยอรมันคือจบผ่านมาได้โดยที่เหมือนว่าเราภาคปฏิบัติเราสอบผ่านแต่ทฤษฎีคำพูดคำจานี่เราไม่ค่อยได้สนทนากับใครมากค่ะค่ะก็เรียนผ่านมาได้จนทุกวันนี้นะคะตอนที่เรียนใหม่ๆนะคะเรียนจบใหม่ๆแฟนบอกว่าเธอนี่พูดภาษาเยอรมันได้ดีมากพอเรียนจบไปแล้วสัก 2-3 ปีนี่แบบพูดตกพูดแย่มากเลยคือยิ่งอยู่นานยิ่งแบบว่าพูดไม่ได้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องอะไรประมาณเนี้ยถ้าจะเอาให้ว่ากันตรงๆนะคือตอนที่เรียนนะคือดิฉันเวลาเรียนนี่ดิฉันตั้งใจทำอะไรนี่ดิฉันตั้งใจเต็มร้อยนะคะแต่พอเวลาเราเลิกเรียนแล้วมันเหมือนแบบว่ายกภูเขาออกจากอกนะคะก็ไม่ค่อยได้ไปผสมใจภาษาหรือว่าไปอ่านต่อศึกษาต่อก็คือเหมือนมันโล่งอกนะคะมันเหมือนจะเป็นการบังคับก็ไม่ใช่นะคะแต่ดิฉันก็ชอบเรียนนะคะชอบที่จะเรียนรู้ถ้ามีเวลาแต่ว่ามันก็ยากมากนะคะสำหรับคนที่มีความรู้น้อยพื้นฐานน้อยอย่างดิฉันก็ภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยได้มาจากเมืองไทยอยู่แล้วค่ะมันก็เป็นอะไรที่ยากแล้วอย่างนึงเราก็อายุมากแล้วถ้าเด็กๆแล้วเขาก็จะเรียนเร็วค่ะเป็นเร็วค่ะยิ่งอยู่นานก็ยิ่งพูดไม่รู้เรื่องบางทีดิฉันก็กลับมาคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าความเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องแฟนปัญหาทุกคนมีค่ะปัญหาเรื่องแฟนนี่ก็มีเยอะนะคะสำหรับดิฉันเนี่ยคือส่วนมากจะเป็นเรื่องทำความสะอาดเรื่องการพูดไม่เข้าใจแฟนดิฉันนี่ก็คือจะเนียบเรื่องทำความสะอาดสะอาดเวอร์วิงนะคะคือระเบียบมากเราว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เอาง่ายๆเราไม่ได้สกปรกแต่พอเรามาทำความสะอาดที่เมืองนี้เขาว่าเราทำความสะอาดไม่เป็นหรือว่าประมาณนี้นะคะเขาว่าเขาทำสะอาดฝาเหมือนค่ะดิฉันก็ไม่ค่อยได้โดนทำงานบ้านไม่ค่อยเขาไม่ค่อยไว้วางใจให้ดิฉันทำงานบ้านนะคะบางครั้งก็คืออย่างจะอยากเช็ดกระจกเนี่ยก็ต้องไปแอบทำถ้าเขารู้เนี่ยคือเขาไม่ไว้ใจให้เราทำนะคือก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคนอื่นจะมีปัญหาอย่างนี้หรือเปล่าบางทีอย่างบ้านเราอ่ะทำกับข้าวอย่างเงี้ยอย่างที่ห้องนะคะเป็นบ้านเช่าเป็นห้องอพาร์ตเมนต์เหมือนห้องเช่านะมันก็ห้องไม่ฟ่างเวลาจะทำกับข้าวทีเนี่ยค่ะมันก็จะแบบมันก็จะมีกลิ่นเหม็น
ไปทั่วห้องนะคะที่นี่มันจะกลิ่นมันไม่ค่อยระบายค่ะที่นี่นะคะเวลาจะทำกับข้าวแต่ละทีเนี่ยคือมันก็จะเหม็นไปทั่วบ้านนะคะคือจะทำอาหารที่แบบจะแบบทำปลาร้านี่ก็คือไม่ได้เลยทอดปลาหมึกอย่างนี้ทำอาหารที่มีกระเทียมอย่างเงี้ยคือก็จะลำบากมากค่ะก็จะมีปัญหาฝ่าจะปรับตัวกันได้นะคะเรื่องอาหารนี่ก็สำคัญอย่างถ้าเรากินกระเทียมค่ะอย่างถ้าเรากินกระเทียมไปเนี่ยค่ะถ้าไปทำงานนี่นะคะเป็นเรื่องเลยค่ะที่ทำงานนี่ก็จะแบบที่ทำงานก็จะมองหน้ามองตามองหน้าเราอย่างแบบเอาเรื่องเลยเธอกินกระเทียมมาเหรอทำไมเธอคือเราไม่รู้ตัวค่ะคือเพื่อนร่วมงานเนี่ยคือก็จะมองหน้าเลยเธอฉันขอร้องแหละเธอถ้าเธอจะกินกระเทียมเธออย่ากินมาที่ทำงานนะเธอกินถ้าวันไหนวันหยุดเธอกินอยู่ที่บ้านแต่ว่าเวลามาทำงานฉันขอร้องก็คือจะโดนเพื่อนร่วมงานทั้งที่ทำงานมองกันเป็นตาเดียวนะคะกินกระเทียมนี่แบบโอ้โหกินแรงสุดยอดนะคะทุกวันนี้ที่บ้านดิฉันก็คนที่บ้านก็ยังรับไม่ได้ค่ะคือถ้าเขากินด้วยเรากินด้วยคือไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรากินคนเดียวนี่โอ้โหแต่ดิฉันก็เป็นคนกินกระเทียมนะคะลองมาครั้งหนึ่งแล้วว่าถ้าเราไม่กินแล้วแฟนเรากินถ้าเขามาพูดใกล้ๆเรานี่ก็แทบจะสลบเหมือนกันไม่ทราบว่าทำไมถึงได้เป็นอย่างนี้อยู่เมืองไทยก็ไม่เป็นนะคะ